أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بإخلاص التوحيد له وأوجب علينا طاعته وعبادته وحذرنا من الإشراك به والوقوع في معاصيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتدى وأرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فدع الناس إلى صراط الحق المستقيم عقيدة وشريعة عبادة وأخلاق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا وقال تعالى في كتابه العزيز العظيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذر الأولى أذفة الأذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا สวัสดีครับสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านแน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพระองค์เราเป็นผู้เป็นเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตแห่งพระองค์โดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เพื่อให้เราได้มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติมาให้มันสมกับที่เราได้ประกาศว่าเราเป็นผู้เป็นเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตแห่งพระองค์เราจะได้นำความรู้ความเข้าใจของเราไปยืนหยัดปฏิบัติเพื่อตัวของเราเพื่อลูกหลานของเราที่จะได้แบบอย่างจากผู้ใหญ่รุ่นที่ผ่านไปโดยการยึดมั่นศาสนาจากตัวบทมันหมดยุคแล้วมันจบลงแล้วศาสนาที่ได้รับจากการบอกเล่าเดี๋ยวนี้เรามีความรู้ที่จะเข้าถึงตัวบทเพราะว่ามีการบอกมีการสอนมีการอธิบายหลากหลายภาษาเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชนในรุ่นหลังๆซึ่งจะต่างกับคนในยุคแรกๆซึ่งเขาจะลำบากในการหาความรู้หาความเข้าใจถ้าไม่ได้ไปเรียนที่กลุ่มประเทศอาหรับก็ฟังจากคนอื่นเขาบิดเบือนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้นั้นวิชาความรู้เข้าไปจ่อในบ้านนะครับถ้าใครมีเน็ตเปิดเน็ตก็จะได้รับรู้ความรู้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นจากตรงนี้วันกิยามะห์ไม่น่าจะมีข้อแก้ตัวว่าเราไม่รู้นะครับเอาละครับเราต้องทำความเข้าใจกันอยู่เสมอในพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์วันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของซูเราะห์อันนัจญ์นะครับจากอายะห์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์มีดำรัสว่าอย่างนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮีมهذا نذير من النذر الاولى อัลเลาะห์ให้ท่านนบีบอกนะครับประกาศบอกกับพวกนั้นบอกว่านี่คืออะไร هذا نذير นี่คือผู้ตักเตือนคนหนึ่งมีนันนุซุรจากบรรดาผู้ตักเตือนทั้งหลายอัลอูลาในยุคแรกๆยุคก่อนๆนบีนี่นะครับอัลเลาะห์ให้บอกกับพวกที่มันปฏิเสธมันต่อต้านว่าเนี่ยตัวนบีคือผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตักเตือนทั้งหลายในยุคแรกๆที่ผ่านพ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านนบีมาทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนแล้วก็ให้บอกว่าอะซิฟัตอะซิฟัตแปลว่าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับอะซิฟัตก็คือกอริบัตหรืออนาดัตนะครับ
อะซีฟะฮินอะซีฟะคำว่าอะซีฟะตุแปลว่าการใกล้เข้ามาอัลเลาะห์ได้ให้ท่านนบีบอกว่าไอ้การใกล้เข้ามานั้นมันได้ขยับใกล้เข้ามาแล้วมันแปลว่าอะไรอะไรใกล้เข้ามาไอ้ที่ใกล้เข้ามาก็คือวันกิยามะห์นั้นนะครับตรงนี้ก็คือวันกิยามะห์นั้นมันได้ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นฮาซานะซีรุมินันนุซรินอูลานี่คือผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตักเตือนทั้งหลายที่มีมาแล้วในยุคแรกๆมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าท่านนบีนี่อยู่ๆก็อุบัติขึ้นมาเฉยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมีมาแล้วและท่านนบีก็เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมานะครับเราผ่านซูเราะห์อะกอฟมาแล้วนะครับในอายะห์ที่9อัลลอฮ์ให้ท่านนบีบอกว่ากุลมากุนตุบิดาอัมมินัรรุซุลเอากันตามตัวก่อนอัลลอฮ์ให้ท่านนบีบอกมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศกับพวกเขาว่าฉันเนี่ยไม่ใช่รอซูลบิดาอะมากุนตุบิดาอัมมินัรรุซุลบิดาในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าอุบัติขึ้นเกิดขึ้นโดยไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าบิดาอะในเรื่องศาสนาคืออะไรคือไม่มีบัญญัติมาจากกุรอานจากหะดีษนบีไม่เคยสอนมาก่อนแล้วอยู่มนุษย์รุ่นหลังมาคิดขึ้นเขาถึงได้เรียกบิดาอะแต่ถ้าบิดาอะในด้านของสังคมเช่นยุคก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่เขาก็คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นมาเขาแปลว่าพัฒนายุคก่อนการติดต่อกันมันลำบากยุคนี้สมัยนี้ติดต่อง่ายคุยกันง่ายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคำว่าบิดอะห์เรื่องของศาสนาไม่มีการพัฒนาอัลลอฮ์บัญญัติมาอย่างไรก็คืออย่างนั้นจนกระทั่งวันกิยามะห์ไม่ต้องมาสังคายนาไม่ต้องมาปรับปรุงไม่ต้องมาแก้ไขนะครับการแก้ไขการปรับปรุงเรียกว่าบิดอะห์ภาษาชาวบ้านนะครับถ้ามันไม่หยาบไปแปลว่าเสือกเพราะนั้นหลังจากอัลเลาะห์ให้ท่านนบีมาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่บัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ไปสู่การเป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่านักตักซีรบอกว่าเพราะว่าพวกเขายุคนั้นสมัยนั้นมีเจ้าประจําวันมีเท่าไหร่มี365ตัวตั้งเรียงรายรอบกะบะห์365ตัวยังมีตัวพิเศษอีกพระเจ้าแห่งความงามพระเจ้าแห่งพละกำลังพระเจ้าแห่งริสกีพระเจ้าแห่งการปกครองอีกหลากหลายแล้วแต่มันจะสรรหาขึ้นมานะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดมาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวคือพระองค์อัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านคงจำได้สมัยที่พวกกุรอยช์เอาท่านบิลาลไปเพื่อทรมานให้ท่านบิลาลทิ้งจับตึงมือจึงขาทั้งหมดเขาเรียกซอกรอนะครับโขดหินก้อนใหญ่ๆกิ้งก้อนหินทับหน้าอกหายใจก็ระรวยแล้วเพราะว่ามันหนักแต่ท่านบิลาลไม่เคยเปลี่ยนอะฮัดอะฮัดอะฮัดท่านจะได้จำง่ายๆว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมันแปลว่าอะไรหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแล้วก็หนึ่งเดียวเท่านั้นหัวใจของธาตุที่ตัวดำๆแต่สุดยอดแห่งหัวใจที่สักการะอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าฮาซานะซีรุมมินันนุซรินอูลานี่คือผู้ตักเตือนคนหนึ่งเพื่อไม่ให้คนยุคต่อๆไปแล้วก็ยุคของท่านต้องลงนรกเป็นผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตักเตือนทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเรารู้แล้วอยู่ในซูเราะห์อะกอฟที่เราอ่านกันอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีกุลมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศกับพวกเขามากุนตุบิดาอัมมินัรรุซุลฉันไม่ใช่รอซูลที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาใหม่ๆแต่ว่ามันมีมาหน้าก่อนจากฉันมาแล้วว่ามาอัจรีมายัฟอะลูบีวะลาบิกุมฉันทำหน้าที่เท่านั้นฉันก็ไม่รู้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าอัลลอฮ์จะปฏิบัติกับฉันยังไงแล้วก็กับพวกท่านยังไงเพราะมีหน้าที่
เผยแผ่ชี้แจงอธิบายเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่กำหนดวันกิยามะชำระโทษนบีไม่รู้เรื่องนั้นอันนั้นเป็นงานที่พระองค์ทรงกำหนดให้กับมลาอิกะห์แล้วท่านนบีบอกว่าอินอัตตะบิอูอิลลามายูฮาอิลัยฉันจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดนอกจากสิ่งที่มีบัญชามายังฉันเท่านั้นเห็นไหมครับนบีบอกว่าว่ามาอานะอิลลานาซีรุมมูบีนฉันไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดเลยนอกจากเป็นนาซีรนอกจากเป็นผู้ที่มาตักเตือนอย่างชัดแจ้งชัดเจนยิ่งนาซีรุมมูบีนเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอื่นไม่ได้มาขอค่าจ้างไม่ได้มาต้องการอะไรจากพวกท่านต้องการให้พวกท่านยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติตามไปสู่อัลลอฮ์เท่านั้นอยู่ในฟุตกรครับ56นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลานะซีรุมมุบีนวะมาอัรซัลนากะอิลลามุบัชชิรวะนะซีรอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ส่งเจ้าไปเพื่ออื่นใดนอกจากมุบัชชิรไปแจ้งข่าวดีกับคนที่เชื่อฟังศรัทธาปฏิบัติตามนะซีรไปบอกไปเตือนกับพวกที่ฝ่าฝืนดื้อดึงตะแบงดื้อด้านอะไรต่างๆว่ามาอัรซัลนากะอิลลามุบัชชิรวะนะซีรกุลมุฮัมมัดประกาศต่อไปสิมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินบอกไปเลยบอกกับพวกเขาว่าฉันไม่ได้มาขอสินจ้างรางวัลอันใดจากพวกท่านทั้งหลายเลยอิลลามันชาอัยยัตตะคอซะอิลาร็อบบิฮิซะบีลาที่มานี่ไม่ได้ต้องการค่าจ้างอัลเลาะห์ให้ท่านนบีบอกอย่างนั้นที่ต้องการคืออะไรนอกจากคนที่ต้องการอิลลามันชานอกจากคนที่เขาต้องการอัยยัตตะคิซะอิลาร็อบบิฮิซะบีลาเขาก็จะได้ยึดมั่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าของเขาเห็นไหมครับนั่นคือคำสั่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจะมาปฏิเสธนบีว่าแต่งตั้งตัวเองอะไรเองอัลเลาะห์ให้ท่านนบีบอกว่าฉันไม่ใช่คนแรกฉันคือคนคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ส่งมาตักเตือนเหมือนกับบรรดาผู้ที่ตักเตือนทั้งหลายในยุคแรกๆที่ผ่านพ้นมาแล้วนะครับอะซิฟะติลอะซิฟะการเวลาที่ใกล้นั้นได้ใกล้เข้ามาแปลว่าอะไรแปลว่าวันกิยามะห์นั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับนักรายงานบอกว่าวันหนึ่งท่านนบีได้ยกนิ้วขึ้นสองข้างยกมือขึ้นแล้วก็กางนิ้วขึ้นสองข้างห่างๆกันนบีบอกอะไรนบีบอกว่ามัสลีวะมัสลุสซาอะอุปมาอุปไมยระหว่างฉันกับวันกิยามะห์นั้นอัสซาอะนะครับมัสลีวะมัสลุสซาอะนบีบอกอย่างนั้นอุปมาระหว่างฉันกับวันกิยามะห์นั้นนบีบอกกะฮาไตมันเหมือนกับของสองสิ่งเนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าไม่ได้ไกลอะไรนักหนาวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีประกาศในหลายๆอายะห์กุรอานที่เราอ่านผ่านๆมาวันหนึ่งในวันกิยามะห์นั้นมันเท่ากับอะไรอัลฟุซะนะติมมิมมาตะอุดดูนวันหนึ่งเท่ากับพันปีที่พวกท่านทั้งหลายนับกันอยู่บนหน้าดุนยานี้เรานับมาสิครับตั้งแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดตอนนี้แค่1,400กว่าปีวันกว่าๆเองอัลฟุซะนะติมมิมมาตะอุดดูนเพราะฉะนั้นแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้ววันกว่าๆน่ะใกล้เข้ามาแล้วท่านลองคิดดูเหลืออีกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะมาเกี่ยงงอนว่านบีอย่างนั้นนบีอย่างนี้เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนรับจ้างเลี้ยงสัตว์เป็นลูกทั้งสายเมียน้อยหามาตำหนิเขาสารพัดถ้าพวกมันดีทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกมันอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งโลกรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเอ้าแล้วทำไมอัลลอฮ์เลือกมุฮัมมัดล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจะมาปฏิเสธนะครับบางคนกล่าวหาว่าบ้าบางคนกล่าวหาว่านักชะอิรนักกวี
บางคนบอกเป็นนักเล่นคนนักไสยศาสตร์ดูสิครับมันว่าสารพัดแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ยังยืนยันให้นบีมุฮัมมัดคนเดิมนี่แหละทำหน้าที่ปฏิบัติยืนหยัดไปจนกระทั่งจากโลกนี้ไปในฐานะอัลอามีนจากไปในฐานะผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกไลซะลาฮามินดูนิลลาฮิกาชิฟะอัลลอฮ์ได้บอกให้รู้ว่ามุฮัมมัดบอกกับพวกเขาไปเลยว่าถ้านอกจากพระองค์อัลลอฮ์แล้วในวันกิยามะห์ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะมาขจัดอาซาบหรือทุกข์ภัยต่างๆให้พ้นไปจากพวกเขาได้อัลลอฮ์บอกอย่างนั้นนะครับไลซะลาฮามินดูนิลลาฮิกาชิฟะไม่มีกาชิฟคนใดไม่มีใครลากาชิฟะยักชิฟุลาฮุลอาซาบไม่มีคนขจัดทุกภัยอาซาบคนใดที่จะมาขจัดให้พ้นไปจากเขาได้ดูนิลละนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเห็นไหมครับเรากลับไปดูนะครับในซูเราะตุลอันอามอายะที่15นะครับอัลลอฮ์บอกกุลมุฮัมมัดจงประกาศบอกกับพวกเขาไปบอกว่ากุลอินนีกุลอินนีอะคอฟุอินอะไซตุร็อบบีอะซาบะยามินอะซีมมุฮัมมัดบอกกับพวกเขาไปบอกว่าฉันกลัวว่าถ้าฉันฝ่าฝืนดื้อดึงต่อพระผู้เป็นเจ้าของฉันแล้วฉันกลัวอาซาบในวันอันยิ่งใหญ่กลัวอาซาบในวันอาคิเราะห์นู่นกุลอินนีอะคอฟุอินอะไซตุร็อบบีอะซามียามินอะซาบะยามินอะซีมอาซาบในวันอันยิ่งใหญ่คืออาซาบในวันอาคิเราะห์วันในวันกิยามะห์นั้นไม่ยุสรฟอันหุยาวมาอิดินฟะกดรอฮิมะอัลลอฮ์บอกว่าประกาศต่อไปมุฮัมมัดใครคนใดที่ยุสรฟอันหุยาวมาอิดินใครคนใดที่ณวันกิยามะห์นั้นอัลลอฮ์ขจัดอาซาบให้พ้นไปจากเขาแล้วเราก็หรืออาซาบถูกขจัดให้พ้นไปจากเขาแล้วฟะกดรอฮิมะฟะกดรอฮิมะแน่นอนนั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกรุณาต่อเขาคนนั้นแล้ววะซาลิกัลฟาวซุลมุบีนนั่นคือชัยชนะอันชัดเจนไม่มีชัยชนะอันใดที่จะโจ่งแจ้งชัดเจนยิ่งใหญ่ไปกว่าชัยชนะในวันกิยามะห์นั้นวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูเมื่อพระหากพระองค์อัลลอฮ์ให้ความทุกข์ยากทุกระทมเกิดขึ้นกับเจ้าไม่มีใครที่จะขจัดให้ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นวะอียัมซัสกะบิคอยรินฟะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรถ้าพระองค์อัลลอฮ์ให้คุณงามความดีสิ่งที่ปราบปื้มทั้งหลายประสบกับเจ้าหรือให้เจ้าได้รับดังนั้นพระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างวะฮุวัลกอฮิรฟาวกออิบาดิรู้จักเมืองกอฮิรในประเทศอียิปต์ไหมครับที่เขาเรียกกันว่าไคโรนั่นแหละครับภาษาอาหรับเรียกว่ากอฮิรแปลว่าตอนที่เขาทำสงครามกันไม่มีใครเข้าไปรุกรานเขาตั้งชื่อแล้วครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเข้าไปคำว่ากอฮิรอแปลว่าใหญ่ยิ่งวะฮุวัลกอฮิรพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้ากออิบาดีเหนือปวงบ่าวของพระองค์วะฮุวัลฮะกีมุลคบีรและพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงเชี่ยวชาญฮะกีมแปลว่าเชี่ยวชาญคบีรแปลว่ารอบรู้ยิ่งและพระองค์นั้นเป็นพระผู้ทรงเชี่ยวชาญเป็นพระผู้ทรงรอบรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครที่จะมาขจัดทุกภัยอะไรให้พ้นไปจากพวกท่านทั้งหลายได้นอกจากพระองค์แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วบนหน้าดุนยานี้มันจะมีอะไรอีกล่ะครับที่จะมาขัดขวางเราไม่ให้แสวงหาความเข้าใจ
ให้ถึงเป้าหมายที่ดีๆความเข้าใจอันลึกซึ้งอ่านบ่อยๆจดจำแล้วนำไปใช้ในละหมาดเพื่อเป็นการทบทวนที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เอาประเด็นต่างๆเหล่านั้นหุกกลมต่างๆเหล่านั้นมายึดมั่นถือมั่นปฏิบัติในชีวิตของเราท่านครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้บ่าวที่ยอมจำนนที่จงรักภักดีต่อพระองค์เพราะมันเป็นชื่อของเขาพวกเขาถูกเรียกว่าอะไรพวกเขาถูกเรียกว่ามุสลิมูนมันมาจากไหนมาจากอัสลามายุสลิมูอัสลามายุสลิมูแปลว่าอะไรครับแปลว่านอบน้อมยอมรับเนาะยอมจำนนต่อพระองค์อัสลามายุสลิมูอิสลามันอิสลามเป็นศาสนาของเขาศาสนาของบรรดาผู้ที่ยอมรับยอมจำนนต่อพระองค์ตัวพวกเขาเรียกว่ามุสลิมหลายๆคนเรียกว่ามุสลิมูนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาไม่ยอมรับเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์แล้วพวกเขาจะถูกเรียกว่ามุสลิมไหมพวกเขาคือพวกมาอาซีฝ่าฝืนดื้อดึงเพราะฉะนั้นมุสลิมคือผู้ที่ยอมรับยอมจำนนต่อพระบัญชาของพระองค์เท่านั้นนั่นคือชื่อของพวกเขาครับดังนั้นจากตรงนี้ให้เรารับรู้เอาไว้ว่าไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้อีกแล้วในวันกิยามะห์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นเช่นถ้าเขามีลูกหรือพ่อของเขาเป็นมุมินที่ยืนหยัดเมื่อเขาได้เข้าสวรรค์แล้วมีรายงานบอกว่าที่เขาเข้าสวรรค์เพราะเขาทำเขายึดมั่นเขาปฏิบัติตามด้วยหัวใจบริสุทธิ์หลังจากนั้นเขาก็จะมองหาญาติของเขาครอบครัวของเขาเช่นพ่อแม่เขาลูกเขาภรรยาเขาหลังจากเขาไม่พบเห็นเขาก็จะถามขึ้นมาถามว่าอาบาวัยพ่อของเขาอยู่ที่ไหนเจ้าจะลูกภรรยาเขาอยู่ที่ไหนเอาละลูกๆเขาอยู่ไหนมาลาอิกะห์ตอบกับเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาในสถานที่ที่ท่านได้เข้ามาได้ท่านรู้ไหมครับมุมินคนนั้นเขาทำยังไงเขาสุญูดต่ออัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าที่ข้าพระองค์ปฏิบัติยืนหยัดบนหน้าดุนยานั้นเพื่อตัวของพระองค์เพื่อผู้บังเกิดก้าวของพระองค์เพื่อตัวของข้าพระองค์เพื่อผู้บังเกิดก้าวของข้าพระองค์เพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาเพื่อลูกๆอัลลอฮ์อนุมัติให้มาลาอิกะไปเอาบุคคลเหล่านั้นมาอันเนื่องจากหัวใจมุมินของเขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพที่อัลลอฮ์ได้บอกให้รู้มันจึงไม่มีอื่นอันใดนอกจากนี้อีกแล้วนะครับอัฟมินฮาดัลฮะดีษตาอัยบูนอัลลอฮ์ให้ท่านนบีถามต่อไปว่าคำพูดชนิดนี้นะหรือที่พวกท่านทั้งหลายแปลกใจหมายถึงพวกมุชริกพวกกุฟฟาร์อะไรในยุคของท่านนบีนั้นฮาดัลฮะดีษฮะดีษที่ไหนฮะดีษอัลกะลิมะฟิลกุรอานด้วยดำรัสต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานนี่นะหรือที่พวกท่านทั้งหลายแปลกใจนะนักวิชาการบางคนบอกว่าไม่ต้องใช้คำว่าดำรัสของอัลลอฮ์ก็ได้ใช้คำว่าอัลกุรอานก็เลยก็ได้ใช้ไปเลยด้วยอัลกุรอานนี้นะหรือที่พวกท่านทั้งหลายแปลกใจเขาให้เหตุผลว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าอัลชัลกุรอานนะกะลามุลลอฮ์เขาบอกว่าเพราะว่ากุรอานนั้นคือดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์รู้ดีอยู่แล้วไม่มีใครเถียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ท่านนบีถามว่าด้วยกุรอานนี่นะหรือพวกท่านทั้งหลายแปลกใจนะมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับมันแปลกเพราะมันต้องการปฏิเสธถ้าหากว่ากุรอานถูกปฏิเสธแล้วมีคนเชื่อที่มุฮัมมัดทำมาทั้งหมดมันก็เสียหมดแล้วครับในเมื่อกุรอานถูกปฏิเสธแล้วคนเชื่อว่าไม่จริงมุฮัมมัดก็ไม่จริง
ซอฮาบะห์ก็ไม่จริงเอาอูซุบิลลาห์อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ให้ท่านนบีถามว่าอะฟามินฮาซัลฮะดีษตายะบูดด้วยอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์นี่นะเราที่พวกท่านทั้งหลายแปลกใจนะเรากลับไปดูอีกทีครับในอะห์กอฟเมื่อกี้นี้นะครับอายะห์ที่10ที่ผ่านมาเราทำความเข้าใจในอายะห์ที่9เราไปดูอีกทีในอายะห์ที่10อัลเลาะห์บอกว่ากุลมุฮัมมัดถามพวกมันสิอะฟะรออัยตะท่านเคยคิดท่านเคยมองท่านเคยพินิจพิจารณากันบ้างไหมพวกท่านนะอะฟะรออัยตุมอินกานะอินอะฟะรออัยตุมอินอะฟะรออัยตุมอินกานะมินอินดิลลาห์วะกะฟัรตุมบิฮ์อัลเลาะห์ให้ท่านนบีถามพวกท่านคิดบ้างไหมถ้าหากว่ากุรอานนี้มาจากอัลลอฮ์จริงๆและพวกท่านทั้งหลายปฏิเสธมันกุลอะรออัยตุมอินกานะมินอินดิลลาห์วะกะฟัรตุมบิฮ์และพวกท่านทั้งหลายก็ปฏิเสธมันไปแล้ววะชะฮีดะชาฮิดุนมินบะนีอิสราอีลอะลามิสลิแล้วก็ได้มีพยานคนหนึ่งแล้วจากพวกตระกูลบันิอิสราอินออกมายืนยันอะลามิสลียืนยันว่ามันใช่มันเหมือนจริงๆมันใช่จริงๆยืนยันแบบนี้แหละวันนี้คือบัญญัติจากพระองค์อัลเลาะห์แหละอะลามิสลีฟะอามะนะแล้วชายคนนั้นก็ได้อีมานแล้วได้เชื่อฟังแล้วศรัทธาแล้วปฏิบัติตามแล้วฟะอามะนะคนคนนั้นชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุสลามครับชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุสลามเป็นหนึ่งในบรรดาบันิอิสราอีลที่เป็นนักอ่านนักจำในเตารอดในอินยินเสร็จแล้วพอมาได้ยินสำนวนกุรอานเขาบอกนี่มาจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักกวีไม่เคยไปแอบฟังใครสอนนี่แหละมันจึงอะไรมันจึงเป็นมุอ์จิซาตเป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ที่มุฮัมมัดไม่ได้เรียนรู้จะรู้สำนวนอย่างนี้ได้ยังไงเขายืนยันเลยครับอับดุลลอฮ์อิบนุสลามยืนยันเลยว่านี่แหละเช่นเดียวกันกับที่เขาเรียนรู้มานะครับแล้วก็บอกให้รับรู้ในเรื่องที่ชายคนนั้นบันิอิสราเอลฟะอามันเขาได้ศรัทธาแล้ววัสตักบัรตุมแต่พวกท่านทั้งหลายทำยะโสโอหังอวดเบงตะกับบดวัสตักบัรตุมอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนแน่นอนพระองค์อัลเลาะห์นั้นไม่ฮิดายะห์ให้กับกลุ่มชนซอลามูไม่ได้บอกว่าตะกับบดอย่างเดียวใช้คำว่าซาลามูมันจึงรวมไปทั้งหมดคนทำชิริกคนบิดเบือนคนฝ่าฝืนคนต่อเติมทุกอย่างที่เป็นการละเมิดบัญญัติอิสลามอยู่ในข่ายของซาลามูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะยกมือขออัลลอฮุมะฮดีนี่อย่าได้หวังเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์จะไม่ฮิดายะห์ให้กับพวกซอลามูแม้ว่ามันจะยกมือขอมันจะต้องเลิกซอลามูของมันเสียก่อนแล้วก็เตาบะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงจะฮิดายะห์ให้กับมันเพราะกุรอานบอกว่าอัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนเห็นนะครับอินนัลลอฮ์แน่นอนพวกอัลเลาะห์นั้นไม่ฮิดายะห์ให้เพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้นั้นเราดูสิครับอัลเลาะห์บอกเอาไว้แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อถ้ามันมาจากอัลลอฮ์จริงแล้วพวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายตะกับบดใส่กูฟอร์ใส่แล้วจะได้รับฮิดายะห์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นั้นคนที่จะได้รับฮิดายะห์ได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจได้แยกแยะอะไรถูกอะไรผิดอินตัตกุลลอฮ์ยะจะอัลละกุมฟุรกอนหากพวกท่านทั้งหลายยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ยึดมั่นต่อพระองค์อินตัตตะกุลลอฮ์ยะจอัลละกุมฟุรกอนอัลลอฮ์จะบันดาลฟุรกอนให้กับพวกท่านทั้งหลายฟุรกอนคืออะไรฟุรกอนคือทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความรู้มีความเข้าใจแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่เรียนจนหัวผุแล้วแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะตัดสินยังไงอาจารย์นั้นบอกว่าได้อาจารย์นี้บอกว่าไม่ได้อย่าไปโทษเขาเลยพวกอาจารย์พวกกำมังอะไรเหล่านั้นหันกลับมาดูตัวเราอัลลอฮ์บอกกับเราว่ายังไงอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอินตัตตะกุลลอฮ์
ยะจะอัลลกุฟุรกอนะมันเป็นข้อแม้ถามว่าหนูจะไปเรียนหนังสือไหมเราก็ตอบอะไรถ้าหากว่าเด็กๆ เข้าเกณฑ์ต้องเรียนมันก็ต้องไปใช่ไหมอันนี้คือข้อแม้ข้อแม้อัลลอฮ์บอกว่าหากพวกท่านทั้งหลายถ้าตรงนี้ผ่านหากยำเกรงคือมีความยำเกรงอัลลอฮ์บันดาลฟุตกรให้แสดงว่าเรียนเรายังแยกแยะไม่ได้คืออะไรคือเรายังปราศจากความยำเกรงยึดมั่นต่ออัลลอฮ์โดยแท้จริงเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับพวกเรานะครับว่าตาจะหักูนวลาตาบกูนว่าอันตุมซามิดูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายก็ยังคงหัวเราะกันอยู่หัวเราะต่อกระซิกกันเยาะเย้ยถากถางมุฮัมมัดเอาอะไรมาบอกเอาอะไรมาสอนเย้ยหยันคำกุรอานที่มุฮัมมัดนำมาเย้ยหยันตัวของมุฮัมมัดเองว่ากอลัลลาดีนกะฟารูลาตัสมาอูลิฮาดัลกุรอานวัลกาวฟีบอกว่าอย่าไปฟังกุรอานอย่าไปฟังที่มุฮัมมัดเอามาบอกเอามาสอนแซวมันเลยวัลกาฟีนี่คือพวกมันพวกกุฟาร์เพราะนั้นทุกอย่างที่มันทำการเย้ยหยันถากถางอัลลอฮ์บอกยังคงหัวเราะเยาะเย้ยทั้งกุรอานทั้งมุฮัมมัดกันอยู่วะลาตะบะกูลไม่เคยร้องไห้แล้วก็ไม่ร้องไห้รู้สึกสำนึกว่าในชีวิตที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นยังเสือกทะลึ่งเยาะเย้ยถากถางไม่เคยสำนึกลมหายใจเอามาจากไหนสติปัญญาที่ใช้คิดเอามาจากไหนแรงกายที่เดินได้ขยับได้เอามาจากไหนภาษาที่พูดได้เอามาจากไหนความสามารถที่พูดได้ลิ้นในปากนั่นนะครับลิ้นในปากถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติมันก็มีแค่มาแข็งทื่ออยู่ในปากพูดก็ไม่ได้แล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่พระกรุณาอันใหญ่หลวงจากพระองค์มนุษย์เคยมองเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแต่พวกมันไม่เคยสำนึกยังหัวเราะเยาะถากถางไม่เคยร้องไห้สำนึกผิดว่าอันตุมซามิดูนอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าก็ยังอยู่ในสภาพที่ซามิดูนซามิดูนคือลาฮิกูนนะครับแปลว่ารื่นเริงหลงระเริงนักเรียนที่เรียนในประเทศอาหรับนะครับมักฮาคือร้านมักฮาคือร้านกาแฟมันฮาคือสถานบันเทิงเพราะฉะนั้นมักฮานี่จะอยู่ในตัวเมืองส่วนมันฮานะครับจะอยู่นู่นพวกชาเรียฮัมรอนะครับในเลบานอนนะครับหรือถนนยีซ่านู่นนะครับนั่นคือมัลฮาสถานบันเทิงสถานเริงรมเพราะฉะนั้นอันตุมซามิดูนพวกท่านก็ยังหลงระเริงอยู่กับดุนยานะครับพอเข้าไปในมัลฮานะครับเข้าไปในมัลฮาเขาก็จะบอกกับมุกอนียะบอกว่าซามิดีนี่แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าวันนี้ลิไอ้หนูเอ้ยร้องเพลงกล่อมกูหน่อยสิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือซามิดูนครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาอย่าได้หลงระเริงกับไอ้เรื่องของกุฟฟาร์ต่างๆบนหน้าดุนยานี่นบีบอกกับพวกเราแล้วว่าดุนยาคืออะไรดุนยาคือยันนตุลกาเฟรดุนยามันเป็นสวรรค์ของกาเฟรเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรของเขาก็อร่อยทั้งนั้นแต่พวกท่านต้องรู้จักอะไรใช้อะไรห้ามต้องรู้จักว่ามีฮารอมกุฟาร์มันอร่อยทั้งหมดอะไรมันก็เอาได้เห็นไหมครับท่านอย่าลืมนะครับว่าบัญญัติต่างๆนี่อัลลอฮ์เตือนมุสลิมนะครับอัลลอฮ์บัญญัติให้มุสลิมได้รับรู้ได้เรียนรู้ไม่ได้บัญญัติให้กับกุฟาร์นะครับอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกกอยเซอร์นะครับได้แต่งตั้งลูกสาวมันเป็นกษัตริย์ขึ้นมาปกครองแทนนบีบอกว่าอะไรไลยัฟละหุวัลลาอัมรอุมรอะนบีบอกว่า
ไม่มีชนชาติใดจะประสบกับความสำเร็จเมื่อเขาได้มอบหมายให้ผู้หญิงเป็นผู้ปกครองไลยุฟละวันเราอัมรหุมรอนบีไม่ได้เสนอหน้าไปว่าพวกมันที่นู้นนบีพูดในกลุ่มมุสลิมสอนพวกมุสลิมว่าอย่าไปเอาผู้หญิงมาเป็นผู้ปกครองมันจะหายนะแต่ไม่ได้ไปว่าพวกเขาหรอกนั่นคือเขาคือกุฟฟาร์แต่สอนนะสอนพวกเราที่ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตเพราะฉะนั้นบทเรียนต่างๆในอายะอัลกุรอานหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามมีรายงานว่าอย่างนี้นะครับลัมมากอรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฟะมินฮาซัลฮะดีษตะอญะบูนวะตะดฮะกูนวะลาตะบะกูนวะอันตุมซามิดูนมีรายงานว่าเมื่อท่านนบีได้อ่านอายะห์นี้ลัมยูรไม่มีใครได้พบคือไม่ถูกเห็นไงไม่ถูกเห็นพวกเขาบอกว่าไม่เคยเห็นนบีดอฮิกะไม่เคยเห็นนบีหัวเราะอิลลามุบตะซิมานอกจากการยิ้มยิ้มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้หลงระเริงอะไรกันได้มากนักบนหน้าดุนยานี้มีอีกครับอบูฮุรอยเราะห์รายงานบอกว่าลัมมานูซิลัตฮาซิฮิลอายะเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาอายะนี้ก็คืออะไรอัฟามินฮาซัลฮะดีษตายะบูลวะตัดฮะกูนวะลาตะบะกูนอันตุมซามิดูนเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมากอลอะห์ลุซุฟฟะห์อะห์ลุซุฟฟะห์พูดขึ้นว่าอะห์ลุซุฟฟะห์คือใครครับคือคนยากคนจนที่อพยพตามนบีจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์พอไปอยู่ที่นู่นมีพวกยะฮูดีมีพวกมุชริกพวกกุฟฟาร์พวกอะลิลกิตาบต่างๆต่อต้านจนอยู่แล้วจะออกไปทำมาหากินก็ไม่ได้ถูกรังแกถูกกันแกล้งถูกทำร้ายก็ต้องประจำอยู่ในมัสยิดออกข้างนอกก็อันตรายแล้วก็ไม่มีที่นอนเพราะฉะนั้นพวกอันซอรคือมุมินในมะดีนะห์เขาก็เอาอาหารเอาอินพลัมมาเลี้ยงมาช่วยเหลือจุนเจือไปนะครับนี่คืออะลุซุฟฟะห์เขาจะไม่นอนในมัสยิดครับเพราะว่าเป็นที่ทำอิบาดะห์ที่อ่านกุรอานเขาก็จะไปหาที่นอนจะไปอาศัยนอนที่อื่นตามต้นไม้ตามภูเขาหินอะไรอย่างนั้นนบีบอกว่านามูฟินมัสยิดนบีบอกพวกเจ้าจงนอนในมัสยิดทำยังไงนอนในมัสยิดเขาก็ไปทำเป็นช่องๆครับทำเป็นล็อกๆเป็นช่องนะครับแล้วก็นอนตามนั้นเรียกว่าอะห์ลุซุฟฟะห์เราได้หุกกรมอย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนมัสยิดไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่ที่นอนจัดทัวร์ไปเซอร์เวสินอนมัสยิดนั่นได้ไหมอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนอนที่พวกนี้นอนเพราะอะไรเพราะท่านนบีสั่งเพราะเป็นคนจนไม่มีญาติไม่มีบ้านพักไม่มีที่ทำกินออกข้างนอกก็ไม่ได้จะให้นอนที่ไหนเพราะฉะนั้นการนอนในมัสยิดนั้นอันเนื่องจากความจำเป็นเท่านั้นหรือนอนรอเวลาละหมาดต่อไปไม่ใช่ใบช์ใบช์มาจากคำว่าบ้าตยาบีตุนอนพักแรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับออกเดินทางไปต่างจังหวัดอย่าทำมัสยิดให้เป็นโรงแรมผิดเห็นไหมครับอัลลุซุฟะห์ว่ายังไงหลังจากอายะห์นี้ประทานลงมาก็ละอัลลุซุฟะห์อัลลุซุฟะห์บอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนบอกว่าเรานี้นั้นเป็นของอัลลอฮ์และเรานี้นั้นต้องกลับไปสู่พระองค์เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นซุมมะบะกาวฮัตตายะรัดดูมูอูฮุมอะลาคูดูดิฮิมแล้วพวกเขาก็ร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาอาบแก้มฟะลัมมาซะมิอัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะกาบิบุกาอิฮิมเพื่อท่านรอซูลได้ยินพวกเขาร้องท่านรอซูลก็ร้องไปกับการร้องของพวกเขาด้วยอบูฮุไรรอบอกว่าฟะบะกัยนาบิบุกาอิ
เราก็เลยร้องไห้ไปกับการร้องของท่านรอซูลด้วยฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าลายาลิชลายาลิยุวะลายายาลิยุแปลว่าเล็ดลอดเข้าไปเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้ากุฟฟาร์จะเข้าสวรรค์ได้ก็เมื่อยะลิลุลไคลุลซัมุลคัยยะก็พวกกุฟฟาร์จะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออูฐมันลอดรูเข็มได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นบีบอกว่าลายะลิยุนนาร์มันกานยับกีบิคอชยะติลลาห์นบีบอกว่าคนที่ร้องไห้อันเนื่องจากยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะไม่มีใครเล็ดลอดเข้าไปในไฟนรกได้เป็นคำพูดที่นบีรับประกันว่าคนที่ร้องไห้อันเนื่องจากยำเกรงอัลลอฮ์จริงๆนั้นไม่ต้องเข้าไฟนรกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้อายะนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าอย่าหลงระเริงกับดุนยาอัลซุฟฟะเป็นพวกที่อ่านกุรอานท่องจำกุรอานยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเขาจึงร้องในเรื่องอย่างนี้บอกให้รู้ว่าอย่าได้หลงระเริงสุขมีแต่ความสุขสนุกสนานบนหน้าดุนยาไม่เคยสำนึกไม่ได้ทบทวนกุรอานอัลลอฮ์ให้อะไรอัลลอฮ์บอกอะไรตอบแทนอะไรในสิ่งที่ดีๆหรือจะลงโทษอะไรที่เวลาเขาฝ่าฝืนดึงๆอย่าลืมว่าวะอันตุมซามิดูนเห็นไหมครับอย่าอยู่ในสภาพที่มันหลงระเริงกับดุนยานี้นะครับแล้วก็บอกว่าฟัสยูดูลิลลาห์จงสุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์สุญูดในที่นี้นะครับอิบนุอับบาสบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะญะดะบินนัจมอิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสุญูดอันเนื่องจากอ่านซูเราะห์อันนัจมาถึงตรงนี้นะครับนบีสุญูดนะครับตอนนี้พอเราอ่านตรงนี้แล้วว่านบีสุญูดมีอีกครับวะซะญะดะมะอะฮุลมุสลิมูนวัลมุชริกูนวัลญินนะวัลอินส์ในรายงานบอกว่าพวกมุสลิมก็สุญูดกับท่านนบีด้วยและแล้วพวกมุชริกอันเนื่องจากเคยอยู่ด้วยกันมาสังคมเดียวกันมุชริกก็สุญูดยินก็สุญูดมนุษย์ต่างๆก็สุญูดอันเนื่องจากอายะห์บอกว่าฟัสยูดูลิลลาห์มุชริกรู้จักอัลลอฮ์นะครับวะลาอินซาอันตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎิยะกูลุนนัลลอฮ์หากพวกท่านไปถามมันว่าใครสร้างฟ้าและแผ่นดินไอ้มุชริกนั่นแหละมันก็ตอบว่าก็อัลลอฮ์นะสิมันรู้เห็นไหมครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นอีกรายงานหนึ่งบอกว่าฟะลัมมาสยัดดับนูอาดัมลิลลาห์ดังนั้นเมื่อลูกหลานของอาดัมสุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วกอละชัยฏอนชัยฏอนมันก็บอกว่ายาเวลีแปลว่าอะไรครับชัยฏอนบอกเวลแล้วกูอยู่แบบไม่สุญูดทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมุชริกยังสุญูดเลยท่านครับตักเตือนลูกหลานของท่านนะครับพวกที่ไม่สุญูดคือชัยฏอนนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างต้องรู้จักพระองค์ต้องสุญูดต่อพระองค์นะครับดูอีกนิดหนึ่งในซูเราะห์อะรอฟอายะห์สุดท้ายเลยนะครับ206นะครับอินนัลลซีนาอินดารอบบิกอัลลอฮ์บอกแน่นอนบรรดาพวกที่เขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าคือพระองค์อัลลอฮ์ลายัสตักบิรูนาอัลอิบาดิพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ตะกับบรต่อการสักการะต่อพระองค์วะยูซับบิฮูนะและพวกเขาก็จะสดุดีต่อพระองค์อัลลอฮ์อยู่เสมอวะละฮูยัสยูดูนต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเขาจะสุญูดดังนั้นจากอายะห์กุรอานบอกว่าฟัสยูดูลิลลาห์
วะบูดูอากูลูกาลีฮาดาวซักรอลิบาลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัชฮะดูอัลลา